สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอ์จากอินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงประทานบารอกัตให้กับพี่น้องผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ในครัวก็ดีอยู่ในสวนก็ดีนะครับหรือกำลังนั่งฟังอยู่ในรถก็ดีให้ได้รับบารอกัตจากความรู้ตรงนี้นะครับเพื่อที่พี่น้องทั้งหลายที่ได้ฟังไปแล้วจะได้รับข้อคิดดีๆแล้วก็จะได้นำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของพี่น้องเองพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับหลายสิ่งที่อยู่ในตัวของเราเนี่ยเราต้องชุกโกต่ออัลลอฮฺเยอะๆนะอัลลอฮฺให้เราเนี่ยนะครับมีร่างกายที่แข็งแรงโดยที่โรคภัยไข้เจ็บโรคข้างในนะครับไม่เกิดขึ้นกับเราอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ว่าจะเป็นโรคไตไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะครับถ้าเราอยู่ดีกินดีสุขภาพดีนะครับแล้วก็ไม่มีโรคเหล่านี้พี่น้องต้องสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เยอะๆนะบางทีคนรุ่นเดียวกับเรานะครับก็อัลลอฮ์ก็ทดสอบเขาให้เขาได้เป็นเบาหวานนะครับให้เขาได้เป็นโรคไตให้เขาได้เป็นโรคมะเร็งแต่เราก็อยู่ในรุ่นเดียวกับเขานี่แหละแต่อัลลอฮ์ก็ไม่ได้ให้เราเป็นแล้วพี่น้องจะต้องสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์เยอะๆใช่ไหมขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆนะครับเพราะคนที่เขาเป็นเนี่ยเขาต้องทนทุกข์ทรมานต้องกินอยู่กินยาตลอดชีวิตนะครับแต่เราก็ไม่ต้องกินยาเหมือนเขาเราไปไหนมาไหนอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกหลานพาไปไหนเราก็มีโอกาสไปแต่คนที่เป็นโรคที่ว่าดังกล่าวเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากต้องอยู่กับบ้านนะครับบางทีจะไปไหนก็ไม่สะดวกในเรื่องของการขับถ่ายอีกเพราะว่ามันมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บภายในอย่างนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เป็นปกติแล้วก็เหนื่อยง่ายความดันขึ้นง่ายนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมพูดเตือนตรงนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องทั้งหลายได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงมีต่อเราอย่างแท้จริงพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺครับเลือดเนื้อของเราที่เติบโตขึ้นมาอายุของเราที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีนะครับจากอายุนะครับที่เคยเป็นเด็กจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เรียกว่าอายุของเราเนี่ยเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีสิ่งที่เรานั้นจะต้องระวังสิ่งที่เรานั้นจะต้องไม่ทำเด็ดขาดก็คือให้เลือดเนื้อของเราเนี่ยมันโตมาจากของที่ฮารอมสิ่งใดก็ตามแต่ที่เป็นของฮารอมที่เรากินเข้าไปเราได้มาจากการค้าขายที่ฮารอมจากการลักขโมยนะครับหรือการขายของสิ่งผิดกฎหมายนะครับผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ผิดกฎหมายศาสนาของอัลลอฮ์นะครับขายของที่เป็นของต้องห้ามในหลักการอิสลามพี่น้องครับแล้วเราก็เอารายได้เหล่านั้นเนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวเรามาเลี้ยงตัวเราด้วยเลี้ยงภรรยาของเราด้วยเลี้ยงคนในครอบครัวของเราด้วยทุกคนก็กินมาจากรายได้ฮารอมเหล่านั้นแหละพี่น้องทั้งหลายครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเป็นเรื่องที่เราจะต้องนำมาเตือนกันเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องนำมาบอกกันเพื่อที่จะให้หยุดคิดผมเคยได้ยินนะครับดูรายการหนึ่งมีมุสลิมเนี่ยนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับในเรื่องของโลจิสติกการขนส่งนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยนะครับในยุคแรกๆนะครับก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยเขารับหมดแล้วครับจะให้ขนของหนีภาษีเขาก็รับนะครับของที่ผิดกฎหมายนะครับหนีภาษีเนี่ยเขาก็รับ
แล้วก็เขาก็ขนไปเพราะอะไรเพราะรายได้ดีที่เขารับเพราะว่ารายได้ดีเงินมันเห็นตัวเงินไวมีการโอนไวนะครับแล้วพอได้เงินมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นสวรรค์ในมือนะอยากได้ไอโฟนเครื่องละ 40,000 ตัดสินใจแป๊บเดียวเซ็นแป๊บเดียวได้แล้วไอโฟนเครื่องละ 40,000 นะครับนี่ก็คือการขนอะไรที่มันเรียกว่าเสี่ยงๆเนี่ยจะได้รายได้ดีนะครับหรือบางเขาเคยเล่าว่านะครับมีการขนเบียร์ขนเหล้านะครับสมัยก่อนเขาไม่ได้เคร่งครัดในหลักการของศาสนาอิสลามขนเบียร์ขนเหล้านี่รายได้ดีเขาก็นะครับมีรถเป็น10คันเพราะเขาเป็นเจ้าของธุรกิจในเรื่องของรถขนส่งพวกนี้เขาก็รับหมดพี่น้องทั้งหลายเห็นไหมรับมาพอรับมารายได้มันดีเนี่ยพี่น้องเห็นภาพไหมครับรายได้มันดีรายได้ดีจากการที่ว่าขนเหล้าขนเบียร์จากจังหวัดหนึ่งลงไปอีกจังหวัดหนึ่งจากภาคเหนือลงภาคใต้นะครับจนหนักๆเข้าในที่สุดเนี่ยนะครับขนข้ามประเทศขนจากประเทศไทยเข้าไปประเทศลาวขนเข้าไปพม่าตามชายแดนนะครับเป็นรถที่เรียกว่าเป็นรถที่รับจ้างนะครับเป็นบริษัทใหญ่ที่รับจ้างในเรื่องของการขนส่งรายได้เหล่านั้นที่เข้ามาเป็นไงครับเขาเล่าให้ฟังในรายการโทรทัศน์บอกว่าอะไรครับรายได้เข้ามามากมายมหาศาลแต่พี่น้องครับเมื่อรายได้มีจำนวนมากมายมหาศาลปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าเขาก็ใช้จ่ายมหาศาลเช่นเดียวกันใช้จ่ายจนกระทั่งลืมตัวนะครับไม่ได้เรื่องละหมาดไม่ต้องพูดถึงพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะขนในสิ่งที่เป็นผิดต่อหลักการศาสนาอิสลามแสดงว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในเรื่องของอิสลามด้วยทั้งที่ตัวเขาก็เป็นมุสลิมพี่น้องครับฉะนั้นรายได้ประเภทอย่างเนี้ยพี่น้องลองพิจารณาดูนะครับนำมาใช้จ่ายเลี้ยงภรรยาเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองนะครับถ้าหากว่าไม่ได้เรียนรู้ในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทหนึ่งเนี่ยเราก็คงจะหารายได้อย่างนั้นต่อไปนะครับหารายได้อย่างนั้นต่อไปแล้วเราก็คงจะไม่ละเลิกเพราะอะไรครับเพราะรายได้มันดีเงินมันเข้าเยอะคนเราเนี่ยถ้ารายได้ดีเงินเข้าเยอะนะครับแล้วก็เรื่องศาสนาเอาเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องคำนึงถึงพี่น้องว่ามีไหมอย่างเนี้ยมันก็มีเพราะอะไรเพราะหัวใจของเราเนี่ยเราเห็นแก่เงินเราละโมบนะครับเราไม่พอเพียงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าวะอิฟฟะตุตออมะตินให้เรามีความพอเพียงกับปัจจัยที่เราได้รับนะครับไม่ให้เรามีความละโมบนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคำสอนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและหัวใจของเราก็จะมีความสุขเขาเล่าว่าเขาสามารถที่จะรับของขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่รับเหล้ารับเบียร์ก็ได้นะครับรายได้เขาก็มีแล้วก็อยู่ได้แต่มันรวยช้าเขามองอย่างนั้นในตอนแรกๆนะครับแต่ปรากฏว่าไอ้ที่เขาบอกว่าเขารวยเร็วนะครับเขาได้รายได้เยอะๆสุดท้ายแล้วตังค์ก็ไม่เหลือเลยเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เก็บเงินที่ไม่มีบารอกัตเหล่านั้นเนี่ยหมดไปกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายสู่หุ้ยต่างๆนะครับความฟุ้งเฟ้อในดุนยาต่างๆเขาสามารถที่จะควักจะจ่ายได้และในที่สุดอัลลอฮฺตะอาลาก็ทดสอบเขาหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาผมกำลังจะชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นหะดีษบทหนึ่งนะครับบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลลุลัห์มินนะบะตะมินซอฮตินฟันนารุเอาลาบินะครับนี่ก็เป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับเป็นหะดีษที่ถูกต้องบอกว่าอะไรครับบอกว่าก้อนเนื้อนะครับทุกๆก้อนเนื้อเนี่ยนะบะตะมินซอฮตินที่เจริญเติบโตมากับสิ่งที่ฮารอมสิ่งของที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับฟันนารุเอาลาบิสิ่งแรกที่คู่ควรสำหรับเขาก็คือไฟนรกนะครับดังนั้นไฟนรกเนี่ยจึงคู่ควรกับเนื้อเช่นนี้ที่เติบโตมาจากของฮารอมนะพี่น้องนะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องพิจารณาว่าไอ้ที่เราทำมาหากินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเราขโมยเขาไหมรายได้มาจากการขโมยไหมรายได้มาจากการคดโกงไหมนะครับรายได้มาจากการทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายไหมรายได้ทำสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาไหมซึ่งสิ่งที่ผิดกฎหมายกับสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเนี่ยมันจะคู่กันพี่น้องนะครับถ้าเรื่องใดก็ตามแต่ที่กฎหมายบ้านเราเมืองเราบอกว่าไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่นะครับในหลักการอิสลามก็คือไม่ถูกต้องทั้งนั้นแหละครับ
แต่อาจจะมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่กฎหมายบ้านเราบอกถูกต้องนะครับแต่หลักการศาสนาบอกไม่ถูกต้องอย่างนี้เราก็ไม่ควรทำแล้วก็ทำไม่ได้การขนสุรานะครับการขนส่งสุราถูกต้องตามกฎหมายบ้านเราแต่ถามว่า เรามีอาชีพในการขนส่งก็จริงเราจะเลือกที่จะขนส่งสุราขนส่งเบียร์ไหมครับก็มันไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามนะครับการขนยาเสพติดเนี่ยผิดทั้งกฎหมายนะครับบ้านเมืองของเราก็ไม่ถูกต้องนะครับการลักลอบขนยาเสพติดแล้วถามว่าในทางหลักการอิสลามถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องนะครับทั้งคู่เลยทั้งหลักการอิสลามนะครับเนี่ยซึ่งเป็นแม่บทของเรานะครับแต่ว่าหลายๆอย่างที่กฎหมายบ้านเราบอกว่าอะไรทำได้แต่หลักการอิสลามบอกทำไม่ได้พี่น้องก็ต้องพิจารณาในสิ่งที่พี่น้องทำอย่าให้เนื้อของท่านพี่น้องเนี่ยมันเจริญเติบโตขึ้นมาเจริญเติบโตขึ้นมาในสภาพที่เนื้อนั้นเนี่ยคู่ควรต่อการได้รับการลงโทษนะครับเนื้อก้อนนั้นเหมาะสมกับมันด้วยกับไฟนรกนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เตือนไว้แล้ว 1,400 กว่าปีนะครับฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักทั้งหลายก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายที่พิจารณาสิ่งที่พี่น้องทำอยู่นะครับเพราะว่าสิ่งที่พี่น้องทำอันใดก็ตามแต่ที่มันเป็นของฮารอมมันไม่ได้ฮารอมที่ตัวพี่น้องอย่างเดียวถ้าพี่น้องมากินคนเดียวนั่นก็คือตัวพี่น้องคนเดียวแต่พี่น้องมาได้กินคนเดียวเอามาแบ่งใครครับเอามาเลี้ยงคนในครอบครัวในครอบครัวมีกี่คนล่ะพ่อแม่ก็อยู่ด้วยนะครับภรรยาก็ดูด้วยลูกๆอีกล่ะโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่เราเนี่ยนะครับกลับนำเอาของฮารอมเนี่ยมาใส่ในครอบครัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องมีข้อมูลมีองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ตอบัตตัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและพี่น้องครับในระหว่างที่เราได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยบททดสอบมันเยอะนะครับบททดสอบมันเยอะบททดสอบในเรื่องของอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของปัญหาการขนส่งนะครับบททดสอบในเรื่องของการที่รถไปพลิกคว่ำนะครับบททดสอบในเรื่องของสินค้าเสียหายอะไรต่างๆนานากว่าจะได้เงินฮารอมมาเนี่ยนะครับมันได้ก้อนใหญ่ก้อนโตก็จริงแต่มันเสี่ยงอีกหลายๆเรื่องนะครับอันนี้พูดถึงในดุนยานะครับแต่ในเรื่องอาคิเราะห์ยังไงก็ผิดอยู่แล้วนะครับแล้วคนอย่างนี้เนี่ยนะครับพี่น้องครับการที่เราจะไปยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พระองค์ทรงตอบรับดุอาของเราเนี่ยพระองค์จะทรงตอบรับดุอาของเราได้อย่างไรนะครับในเมื่อนะครับอาหารที่บริโภคนะครับเครื่องดื่มที่ดื่มเข้าไปมาจากเงินที่ฮารอมทั้งสิ้นอัลลอฮฺตะอาลาจะทรงรับได้อย่างไรเหมือนกับมีในหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอัรรอญูลุยุติลุสซาฟาระอัสอัลอักบาระยามุดดูยาไดฮิอิลาสามายารับยารับนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าถึงชายคนหนึ่งที่เดินทางมาเป็นระยะเวลายาวนานนะครับจนผมเนี่ยผ้าผลจนกระทั่งผมเผ่าในยุ่งเหยิงเลยนะครับอักบาระคล้าวนะครับเต็มไปด้วยฝุ่นเลยยามุดดูอิลาสยามุดดูยาไดฮิอิลาสามาและเขาก็ยื่นมือทั้งสองข้างของเขาเนี่ยสู่ท้องฟ้าพางวิงวอนว่ายารบยารบโอ้พระผู้อภิบาลของข้าโอ้พระผู้อภิบาลของข้านะครับเขายื่นมือของเขาออกไปนะครับเพื่อที่จะวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมะตะอมุฮูฮารอมุนวะมัชรอบุฮูฮารอมุนวะมัลบัสูฮูฮารอมุนในขณะที่อาหารที่เขาบริโภคนั้นเนี่ยฮารอมเครื่องดื่มที่เขาดื่มนั้นก็ฮารอมเครื่องนุ่งห่มที่เขาสวมใส่นั้นก็ฮารอมมาจากเงินฮารอมทั้งสิ้นนะครับวะกูซียะบิลฮารอมีนะครับและเขายังชีพอยู่ด้วยกับของที่ฮารอมนะครับกินอาหารก็ฮารอมนะฟาอันนายุสตาญาบุลิซาลิกะและอย่างนี้แล้วดุอาของเขานั้นจะถูกตอบรับได้อย่างไรดังนั้นฉะนั้นพี่น้องศรัทธาทั้งหลายนะครับสิ่งที่จะส่งผลทำให้ดุอาของเราไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนั่นก็คืออะไรครับ
การได้ริสกีการได้ปัจการได้รายได้มาจากของที่ฮารอมของที่ไม่ฮาลาลของที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนานะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นผลสะท้อนในวันกิยามะห์นั้นก็คือว่าไฟนรกนั้นก็เหมาะแล้วก็คู่ควรนะครับที่จะกินเนื้อส่วนตรงนั้นแล้วก็ประการต่อมาก็คือในดุนยานี้เนี่ยนะครับพอเวลาเราขออะไรต่ออัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็ไม่ตอบรับดุอาของเราอัลลอฮ์ไม่ตอบรับดุอาของคนที่มีรายได้มาจากของฮารอมนะครับอาหารการกินก็ฮารอมนะเสื้อผ้าก็ฮารอมเครื่องดื่มก็ฮารอมฮารอมหมดเลยฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายหันมาพูดคุยนะครับหันมาพิจารณาตัวเองนะครับแล้วก็ดูตักเตือนซึ่งกันและกันถ้าสิ่งที่เราทำอยู่เป็นของฮาลาลอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับเป็นของฮาลาลพี่น้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงตอบรับดุอาของท่านพี่น้องอย่าให้อาหารอย่าให้เครื่องดื่มอย่าให้สิ่งที่เรากินนะครับเพื่อใช้ในการมีชีพของเราอยู่ต่อไปเนี่ยต้องปะปนไปด้วยของฮารอมขอให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลนะครับแล้วก็การที่เราได้มาซึ่งที่ของที่ฮาลาลเนี่ยนะครับก็จะทำให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับการวิงวอนขอดุอาของเราเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เรื่องอะไรเรื่องสุขภาพเราอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ก็จะรับดุอาของเราเพราะอาหารการกินของเราเครื่องดื่มของเราฮาลาลทั้งหมดนะครับรายได้ของเราฮาลาลทั้งหมดอัลลอฮ์ก็จะรับเราเราเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับอยากที่จะได้หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคใดๆก็ตามแต่พี่น้องครับเราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะรับดุอาของเราเพราะเราสำรวจตัวเราเองแล้วเราไม่มีของฮารอมเลยในบ้านเราไม่ได้ไปลักเข้ามาไม่ได้ไปขโมยเข้ามานะครับไม่ได้มีแต่ของฮาลาลทั้งนั้นนะครับก็ขอให้เรามั่นใจว่านะอุดออูนีอัสตะจิบละกุมอัลลอฮ์บอกพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอต่อข้ามานี่อัสตะจิบละกุมข้าจะตอบรับการขอของพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์จะตอบรับการขอของคนที่อาหารก็ฮาลาลรายได้ที่ได้มาซื้ออาหารก็ฮาลาลนะครับรายได้ที่มาซื้อเครื่องดื่มก็ฮาลาลนะครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ฮาลาลนะครับอันนี้อัลลอฮ์ตอบรับอยู่แล้วฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทั้งหลายก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้ตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็ได้ระมัดระวังเรื่องทุกเรื่องที่มันเป็นของฮารอมที่มาปะปนอยู่ในชีวิตของเราที่มันจะกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเรานะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าไอ้ที่มันกลายเป็นเลือดเป็นเนื้อนั้นนะครับมันก็คู่ควรกับไฟนรกเราก็คงจะหลีกเลี่ยงนะครับอะไรที่เราเคยทำก็ทิ้งมันไปนะครับอะไรที่เราเคยผิดพลาดเราก็ตบัดตัวต่ออัลลอฮ์ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอีกนะครับรายได้ที่เคยได้มาจากการเล่นการพนันเราก็เลิกตบัดตัวต่ออัลลอฮ์ว่าต่อไปนี้เนี่ยเราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแล้วนะครับเราก็มาทำมาหากินอย่างสุจริตนะครับไม่ซื้อหวยไม่ไปรอนะครับตัวเลขนะครับวันที่ประกาศหวยเพื่อที่จะเอาเงินนั้นไปซื้อนู่นซื้อนี่มาใช้ในชีวิตของเราพี่น้องครับสิ่งต่างๆนั้นเหล่านั้นฮารอมทั้งหมดพอเราตกทุกข์ได้ยากขออะไรอัลลอฮ์ก็ไม่รับการขอของเราอันนี้ก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้พิจารณาด้วยวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม